ีค่ะมาพบกับเมจิค่ะในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะไปดูกฎหมายเกี่ยวกับการขับรถห้ามหลับและห้ามอ่านหนังสือพิมพ์ในรถจะเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยค่ะการพัฒนารถขับขี่อัตโนมัติหรือรถไร้คนขับเดินหน้าไปอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีการทดสอบรถที่ใช้เทคโนโลยีนี้กันอย่างกว้างขวางนั่นทำให้ทางสหรัฐได้เริ่มร่างกฎระเบียบขึ้นมาคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไว้อย่างรัดกุมกันแล้วหน่วยงาน DMV ประกาศร่างกฎระเบียบหลายข้อสำหรับคนที่ต้องการใช้งานรถขับขี่อัตโนมัติบนท้องถนนสาธารณะเริ่มจากผู้ขับขี่ไม่สามารถนอนหลับหรืออ่านหนังสือขณะโดยสารรถประเภทนี้ได้โดยต้องนั่งอยู่ที่เบาะคนขับและต้องเข้ามาควบคุมตัวรถได้ตลอดเวลาหากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้ขับขี่จะต้องผ่านการฝึกอบรมและลงทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐบาลก่อนจึงจะสามารถใช้งานรถประเภทนี้ทั้งการทดสอบและการใช้งานได้จริงขณะที่บริษัทผู้ผลิตก็ต้องทำประกันคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นมูลค่า5ล้านเหรียญสหรัฐด้วยถ้าหากปฏิบัติตามทุกกฎข้อระเบียบแล้วบริษัทผู้ผลิตจะต้องจ่ายเงิน150ล้านเหรียญสหรัฐในการขอใบอนุญาตในการใช้ขับขี่อัตโนมัติ10คันและผู้ขับขี่20คนซึ่งใบอนุญาตมีอายุ1ปีเต็มเท่านั้นนอกจากนี้รายงานข่าวระบุว่ากฎระเบียบอันเข้มงวดเช่นนี้มีเป้าหมายควบคุมความปลอดภัยของการทดสอบรถขับขี่อัตโนมัติบนสาธารณะให้ได้มากที่สุดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอนาคตเช่นนี้ค่ะที่แท้ก็เป็นกฎหมายของรถไร้คนขับนั่นเองนะคะมาดูข่าวที่2กันเลยค่ะตอนนี้นะคะ Volkswagen ค่ะมีคลิปรณรงค์การงดใช้สมาร์ทโฟนบนรถนะคะซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่ปลอดภัยแค่ไหนและน่าติดตามชมยังไงเราไปดูกันเลยค่ะโดยเนื้อหาของคลิปเริ่มจากการนำวัยรุ่นชาวฮ่องกงเข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษที่จัดโดย Volkswagen โดยภาพยนตร์ก็จะแสดงภาพการขับรถยนต์จากมุมมองผู้ขับขี่หลังจากนั้นผู้จัดก็จะส่งข้อความหาผู้เข้าชมภาพยนตร์ทั้งหมดเมื่อพวกเขาหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูข้อความก็จะได้พบกับฉากไคลแม็กซ์ของภาพยนตร์ที่ทำให้ผู้ชมตะลึงกันไปเลยและก็เชื่อว่าหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมคลิปโฆษณาชุดนี้แล้วก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์มากขึ้นแน่ๆโดยเฉพาะในการใช้สมาร์ทโฟนระหว่างขับขี่ซึ่งเป็นอันตรายกับตัวเองและผู้อื่นทางที่ดีให้ถึงที่หมายแล้วค่อยแชทดีกว่านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปการงดใช้โทรศัพท์จาก Volkswagen ค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับเมจิแล้วรายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เมจิขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ